ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณถูกรางวัลที่1แต่เพิ่งรู้ข่าวเมื่อตอนกลางดึกช่วงตี1ตี2เองครับครับคุณสมพรปิ่นทองครับอายุ54ปีเป็นแม่ค้าขายปลาทับทิมในตลาดฝาครอบครองตัวเมืองสิงห์บุรีถูกรางวัลที่1 2ใบ12ล้านยังไม่หมดถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวด้วยนะครับคือเธอเนี่ยได้โชคมาจากแผงขายลอตเตอรี่ร้านข้างๆกับแผงขายปลาของเธอก็ช่วยร้านเขาว่าแหละอุดหนุนแล้วที่เพิ่งรู้ว่าถูกรางวัลก็เพราะว่าอะไรมาตั้งร้านเตรียมขายของตอนเช้าช่วงประมาณสักตีหนึ่งสามีบอกว่าเฮ้ยเธอตรวจลอตเตอรี่หน่อยไหมจัดของเสร็จแล้วไงพอตรวจปั๊บอ้าวถูกรางวัลที่หนึ่งงั้นวันนี้บอกเลยปลาไม่ขายแจกให้ยกแผงเลยโอ้ใจดีมากลองฟังฮะไปบนบานสารกล่าวป่ะหรือไม่เลยซื้อประจำอยู่แล้วซื้อประจำแล้วจำทะเบียนรถอย่างเดียวอ๋อที่ถูกครั้งนี้เพราะทะเบียนรถเนาะทะเบียนรถอะไรเนี่ยรถเครื่องหรืออะไรรถเลขแบบว่าทะเบียนรถมัน16ข้างหน้าก็เห็นว่ามันเหมือนทะเบียนรถแต่มันกลับตัวก็เอาไว้เนี่ยยินดีด้วยครับรางวัลที่ได้เดี๋ยวจะเอาไปทำบุญแล้วเธอก็บอกนะว่าไม่เคยคิดเลยนะว่าวันหนึ่งอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วถูกต้อง2ใบ12ล้านยินดีด้วยจริงๆครับคุณพี่ครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ